และบอกว่าวันนี้จะต้องชนะน็อกให้ได้โดยตัวเองก็ได้ทำการซ้อมเตรียมตัวมา1เดือนค่ะและได้มาซ้อมอยู่ที่ลุมพินี1สัปดาห์เต็มๆเพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศในนี้ได้นะคะปัจจุบันรามอนเนเกอร์แต่งงานมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วค่ะสักมงคลสิทธิ์ชูโชคฝ่ายน้ำเงินนักชกไทยนะคะน้ำหนักของทั้งคู่นี้ก็140ปอนด์เท่ากันค่ะสักมงคลตอนนี้อายุ18ปีค่ะเป็นมีพี่น้อง6คนนะคะเป็นลูกคนที่5แล้วก็ชกมวยมาครั้งนี้70ครั้งชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุ12ปีได้ค่าตัวเพียง150บาทเท่านั้นปัจจุบันได้ค่าตัว 50,000 บาทการฟิตซ้อมในการชกวันนี้ฟิตซ้อมมา25วันค่ะและความมั่นใจวันนี้ 100% ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คู่เด็กเกอร์กับศักดิ์มงคลนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของการกีฬานะครับการต่อยเพื่อเอาชนะในครั้งที่แล้วแสงเทียนน้อยเป็นต่อถึง7เท่าตัวทีเดียวเตะเด็กเกอร์แทบเป็นแทบตายในเวทีไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับวันนี้ถือว่าความหวังของศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชค50 50นะครับท่านต้องทำใจเพราะเราถือว่าเก่งเท่ากันวันนี้คนมาดูช่างน้ำหนักเมื่อเช้าวันนี้แน่นมากเป็นประวัติการเช่นเดียวพอๆกับการมาแฟนมวยรอบบ่ายวันปกติทีเดียวไม่ยอมถอยวันนี้มีการลดน้ำหนักกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้เด็กเกอร์หนัก141ปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่งนะครับค่ะท่านผู้ชมคะรามอนเด็กเกอร์นี่เป็นนักมวยที่รู้จักกันดีนะคะว่าเคยน็อกนักมวยไทยของเรามาหลายคนแล้วมีหมัดหนักแล้วก็แม่นยำนะคะแล้วสำหรับศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคนักมวยของเรานี่เคยชนะสานิชวิชิตเกรียงไกรมาแล้วซึ่งครั้งล่าสุดนั้นก็สามารถเอาชนะคะแนนโทบานลูกเจ้าแม่ไสทองซึ่งทางด้านโปรโมเตอร์ยอดนิยมนะคะคุณทรงชัยรัตนสุบรรณก็จึงยอมให้ศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคได้พิสูจน์ตัวเองว่าหมัดของเด็กเกอร์กับแข้งของศักดิ์มงคลนั้นจุดจบใครที่จะได้รับการชูมือค่ะคุณสิทธิ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเรามาดูสถิติการชกของรามอนเดเกอร์ที่เฉพาะที่ชกกับนักชกไทยนะครับเป็นต้นว่าชนะ1ครั้งและแพ้1ครั้งต่อนำพลหนองกีพาหุยุทธชนะน็อกเอาท์เชอรี่สวนิชยกแรกแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กสอนอีสานชนะคะแนนสมบัติสอธิกุลชนะน็อกเอาท์ลมอีสานสอธิกุลยกแรกแพ้แบบหน้าชนะต่อบูนชัยทอทุวานนท์แพ้น็อกโคบานยกแรกที่ฝรั่งเศสแพ้คะแนนแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์2ครั้งและชนะน็อกโคบาลูกจะได้ใส่ทองยกแรกที่ลุมพินีนะครับก็คงจะเป็นไฟที่น่าดูมากนะครับท่านผู้ชมวันไฟนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเครื่องดื่ม M100 รสเข้มข้นนูตาโคแผงสีเหลืองธาตุแดงแม็ก77ของสุสภาก็เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดวันนี้ครับวันนี้เป็นศึกนูต้ามหากุศลนะครับวันนี้เป็นศึกนูต้ามหากุศลค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นูต้าแผงสีเหลืองธาตุแดงให้กับนักมวยที่ชกแล้วแตกเข็มละ 1,000 บาทค่ะคุณสิทธิพงศ์ครับวันนี้ค่ำกลางคนดูในสนามแน่นขนาดเป็นประวัติการอีกครั้งสำหรับศึกนูต้ามหากุศลในวันนี้นะครับเพื่อหารายได้บำรุงการกุศลสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์บริการงานสวัสดิการสังคมที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้คนดูแน่นขนาดเราต้องถือว่านะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องการกีฬานะครับการต่อยเพื่อเอาชนะในครั้งที่แล้วสังเกตนะครับแสงเทียนน้อยเป็นต่อถึง7เท่าตัวเตะแบ็คเกอร์ชาบแล้วชาบเล่าแทบแย่ในเวทีนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับวันนี้ถือว่าแพ้ชนะ 50-50 ต้องทำใจนะครับถือว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องของการกีฬาค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อจบจากมวยคู่นี้แล้วก็จะได้ชมคู่เอกคือนำขบวนน้องกีพาวยุทธพบกับวังจันน้อยสอพลังชัยนะคะเป็นคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมครับชาวชมพูน้ำเงินนะครับศิษย์เก่าโยธินบุรณะทุกท่านพบปะสังสรรค์ที่โรงเรียนโยธินบูรณะวันเสาร์ที่30นี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพันเอกพิเศษวัดเกิดสว่างประชาสัมพันธ์มานะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพการจัดมวยการกุศลในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ชูเจริญพระชนมายุครบ5รอบในวันที่12สิงหาคม2535นี้
และหารายได้มอบให้กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยนำไปปรับปรุงศูนย์บริการงานสวัสดิการสังคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติขอเรียนเชิญท่านพลโทเชษฐาธนจาโรท่านแม่ทัพน้อยที่2ขึ้นเวทีมอบโล่ที่ระลึกให้ผู้แทนพลตรีวิจิตรจุลภาคผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ขอกราบเรียนเชิญครับและมอบโล่ให้ท่านพลตรีวรพงษ์สังวรทรัพย์ในสนามมวยเวทีลุมพินีนายทรงชัยรัตนสุวรรณผู้จัดรายการขอเรียนเชิญครับครับก็มีพิธีการมอบของที่ระลึกจากประธานในพิธีการแข่งขันในโอกาสนี้ท่านพลโทเชษฐาฐานาจารุจะมอบป้ายมวยไทยให้แก่คณะของรามอนแดกเกอร์นี่นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้มวยไทยจะได้เป็นเผยแพร่ใน18ประเทศในยุโรปต่อไปนะครับเป็นป้ายที่มีคำว่ามวยไทยนะครับนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณสุภชัยวีระผู้ชมจากแอนดาซินนะครับแล้วก็แฟนมวยทุกประเทศด้วยมอบทองจำนวน11บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสัมพันธ์สิทธิ์ชูโชคในการท้ากับราฮอนแดกเกอร์ในวันนี้ครับครับขณะนี้คุณสุภชัยวีระผู้ชมกับจากแอนดาซินนะครับมอบทองคำ11บาทนาทีระทึกใจก็ได้มาถึงแล้วนะครับเชิญชมมวยเป็นมาพีระทึกใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับหมัดของเด็กเคอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วเด็กเคอร์ซ้ายขวาทีเดียวจากบางคนเตะซ้ายสองทีซ้อนซ้ายทีหนึ่งซ้ายทีหนึ่งยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นเลยทีเดียวจากบางคนเตะซ้ายรู้ว่าแพ้ทางซ้ายนะครับรามอนเด็กเคอร์เดินเข้าหาอยู่ตลอดจากบางคนเย็บขวาทิศซ้ายเย็บขวาที่หน้าเบคเกอร์เตะขวาลำตัวเสียงสนั่นวันไหวทีเดียวคนดูเพลสนามร้องคือทีเดียวครับเตะขวาอีกทีหนึ่งไปขวาตรงจากบางคนเตะซ้ายดักไว้ทิศซ้ายยันไว้ที่หน้าท้องหลักมงคลก็เป็นตัวเต็งในมวยรอบเงินล้านเจ้าไลเวทแอนเตอร์ซินนะครับเด็กเกอร์เดินเข้าหาตีเข่าขาลำตัวเข่าก็เป็นเตะก็คล่องเด็กเกอร์ล้วงซ้ายแล้วต่อยขวาที่หน้าสมองต่อยขวาลำตัวเด็กเกอร์ต่อยขวาเฉียดไปเฉียดมานะครับเด็กเกอร์เตะขวาต้นแขนเด็กเกอร์ต่อยซ้ายขวาก็ที่ถังเล่นงานลำตัวไว้ก่อนครับเป้าใหญ่สามคนต่อยซ้ายบ้างทีขวายันไว้เด็กเกอร์ต่อยซ้ายแต่ขวาแล้วเตะขวาลำตัวอัพพัดซ้ายแล้วต่อยขวาที่หน้ายับซ้ายไม่โดนสามคนยับขวากันไว้บางคนเอาหมัดยันไว้ก็เตะซ้ายลำตัวทีซ้ายเด็กเกอร์ก็เตะขวาต้นขาบางคนโยนเข่าซ้ายไม่ถนัดทีซ้ายถึงหน้าทีเดียวเล็บซ้ายเล็บขวากันไว้เด็กเกอร์ลงหมัดซ้ายขวาไม่โดนถูกสักบางคนผีกระเด็นไปเด็กเกอร์ต่อยขวาที่หน้าอกบางคนเตะซ้ายทีซ้ายคนดูไปในสนามปรบมือชาติใจใหญ่เด็กเกอร์ไปซ้ายสัมพันธ์จับคอไปได้แล้วตั้งต่อขวา
เด็กเกอร์กันจะล้วงนะครับเตะขวาต้นแขนกำลังเตะซ้ายท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ก็ผ่านมาแล้ว1ยกนักมวยไทยนะครับอยู่ฝ่ายน้ำเงินคือสัมพลสิทธิ์ชูโชคฝ่ายแดงคือรามอนเดกเกอร์นะครับวันนี้ทางเครื่องดื่มนะครับ M100 เจ้าพลังวันนี้สนับสนุนรายการมวยในศึกวันทรงชัยกันกุศลในวันนี้นะครับวันนี้แฟนมวยภายในสนามนี่แน่นไปหมดทั้ง4ด้านนะครับทั้งดึงไซชั้น2แล้วก็ชั้นที่3วันนี้มวยคู่นี้สำคัญมากนะครับว่านักมวยไทยนี่จะผ่านด่านนี้ได้หรือไม่รามอนเดกเกอร์เนี่ยบอกว่าครั้งนี้ถ้าบอกชนะสามคนไปแล้วขอชกกับทางนำขบวนนะครับนำขบวนน้องกิตยุทธมาดูยกที่2ไอ้กหันนรกจากฮอลแลนด์คือแดกเกอร์ตอนนี้ขวาตายซ้ายสลบนะครับคนเตะซ้ายลำตัวคนออกซ้ายลำตัวอีกทีขวาลำตัวไว้แดกเกอร์ขยับเข้ามาคนเตะซ้ายลำตัวแดกเกอร์ต่อย1 2ยังไม่โดนเป้าแหมหมัดตะหมัดหน้ากลัวเหลือเกินคนเตะซ้ายลำตัวอีกคนเตะซ้ายลำตัวเตะซ้ายเข้าไปอีกทีมหน้าทองบอลยันหลับไปทีนึงมาทาลูกพักอีกแดกเกอร์ขยับไปขยับมายังไม่มีจังหวะต่อยหมุนเตะซ้ายอัดลำตัวแดกเกอร์ตาเตะขวาสองทีแดกเกอร์นี่ศิลปะมวยไทยครับหมุนเตะซ้ายลำตัวอีกชาวจันทบุรีวันนี้มีของรางวัลให้มากมายนะครับพร้อมทั้งเอ็มร้อยจับพลังสนับสนุนด้วยมีกำลังจะให้นักมวยไทยเตะซ้ายเขาอีกทั้งคนหมดจอไล่ทีนึงทีมหน้าท้องของแดกเกอร์แดกเกอร์ยังทำเป้าไม่ถูกเกือบตามมาคนขยับไม่กลัวนะครับนักมวยไทยไม่กลัวเตะซ้ายทีมหน้าท้องอีกทีเผลอไม่ได้นะครับซ้ายวันนี้ของสามคนนี้ไม่ตกทัดสูงไว้เลยแดกเกอร์ขยับไปอีกเข่าล็อกไว้ตีเข่าขวาลำตัวคนตีเข่าซ้ายลำตัวทำคอยระวังลงไปแดกเกอร์ต้องถอยหัวหนีคนเตะซ้ายอัดลำตัวอีกแดกเกอร์เตะขวาประมาทไม่ได้นะครับแดกเกอร์ตามอีกคนเตะซ้ายอัดลำตัวไว้ฟันศอกขวาตาทารุ่งไพ่อีกทีนึงแดกเกอร์ตามบุกเข้ามาคนเตะซ้ายอัดไว้แหมหมัดสองหมัดสามหมัดยังไม่โดนจังนะครับลูกทีมของสัมพลที่ช่วยได้เยอะนะครับแฟนมวยนี่เกรงเหลือเกินว่าสองคนจะโดนน็อกตัวแดกเกอร์นี่หมัดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทุกกระดานนิ้วทุกช่วงวินาทีมีค่าหมดต่อย1 2เข้าไปอีกสองคนชักเตะไม่ขึ้นทีขวาหน้าท้องทีนึงแดกเกอร์ประคันขวาหมัดนี่ยังไม่โดนจังหมุนตีเข่าซ้ายไว้แดกเกอร์นี่ศิลปะมวยไทยนี่ก็หัดเรียนรู้ได้เร็วมากนะครับมีทุกอย่างสองคนแยกขวาทีซ้ายลำตัวอีกแดกเกอร์ตามบุกเข้าไปโดนตีเข่าซ้ายหน้าท้องหมัดขวายังไม่ได้ผลคนหันไปเตะซ้ายสูงอีกมาเรื่องอีกนิดเดียวกันคอนะครับหันศอกขวาเข้าไปตามเตะซ้ายอีกคนไม่กลัวแดกเกอร์แล้วหันรบจับพลังหุบซ้ายแล้วแก้ด้วยศอกขวานะครับแก้ด้วยศอกขวาแล้ววันนี้นักมวยไทยจอมเตะหน้าหยกจากบ่อไร่นะครับจังหวัดตราดอายุตัวนี้18ปีไม่กลัวกังหันนรกจากฮอลแลนด์ออกซ้ายสูงขึ้นอีกกังหันนรกวันนี้หมัดขวายังไม่ได้ผลวันนี้ชกสวยชกสุขุมนะครับร่างกายวันนี้ของสัมพลนี่ 100% เต็มๆรัดกุมนะครับอาวุธนี่แข้งซ้ายคมมากเลยวันนี้ทุกซ้ายตัดไทโครงแหมต่อยลูกนี้หนักนะครับแต่ว่านี่ลูกแก่ของนักมวยไทยพี่หนาวแทงกริดเข้าไปศอกขวานะครับผ่านไป2ยกด้วยความตื่นเต้นระดับแฟนมวยในสนามนี่ส่งเสียงเชียร์กันเต็มไปหมดทุกเสี้ยววินาทีนะครับเชียร์นักมวยไทยกันทุกคนมาดูนิ้วที่3แล้วก็ต่อย1 2รัวหมัดเข้าไปแล้วก็ต่อยขวาอีกแตกนะครับเข็มละ 1,000 บาทวันนี้จาก M100 เจ้าพลังคนทีขวาเข้าหน้าอีกวันนี้ลูกทีมช่วยได้เยอะตีเข่าซ้ายลำตัวอายุ18ปีนะครับจากบ่อไร่จังหวัดตราดเลือดไหลเป็นทางมาแล้วแล้วก็ต่อย1 2เข้าไปอีกแล้วก็รวมมันคนเผลอไม่ได้กรรมการเลิศสินธรรมนิยมยุติการชกแล้ว
เสียวไส้เหลือเกินพาไปให้แพทย์สนามก่อนรอสนามขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าเด็กเคยชกไม่เป็นไรนะครับผมแม่แค่นี้ยิ่งกว่านี้ยังเคยชกมาแล้วคนเดินบุกเข้าไปไม่ถอยแล้วมอนยันหลับอีกทีนึงขี่ซ้ายยันไว้วันนี้ชกสวยนะครับเตะซ้ายเข้าลำตัวของเด็กเกอร์โดนทุกซ้ายเหมือนกันเตะซ้ายลำตัวอีกทีมหน้าท้องของเด็กเกอร์แล้วหุกซ้ายปล่อยพับมาหมัดตะลมัดเสียวแล้วกันนะครับโดนทันเลยฟันศอกขวาอีกเตะซ้ายลำตัวฟันศอกขวาอีกทีนึงศอกขวาอีกโดนตีเข่าซ้ายลำตัวทั้งคนวันนี้มาสวยนะครับแก้ได้สวยงามมากเลยมีศอกขวาคอยแก้คอยกันไว้เสร็จเตะซ้ายลำตัวคนออกซ้ายจะเกิดวันนี้ขวาต้องเป็นหมันหรือไงโดนเตะซ้ายของสมพลไปหลายดอกแล้วมันตีเข่าขวาลำตัวล็อกไว้ทันศอกขวาอีกวันนี้กำลังใจนักมวยไทยนี่เกิน 100% นะครับไม่ต้องห่วงไม่กลัวโหเลือดไหลเกิดไม่หมดเลยนะครับเสียวไส้เหลือเกินตอนนี้แดงฉานไปหมดแล้วมันเตะซ้ายลำตัวอีกร่วมแล้วนะครับรวมตัวของเด็กเกอร์ไปแล้วคนตีเข่าขวาลำตัวกาเลอร์สินแย่ออกไปติดทางด้านคุณแดงเลือดเปลือไปแล้วกรรมการเสียวแล้วนะครับเสียวแล้วพาไปให้หมอดูอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเป็นยังไงชกได้ไม่ต้องห่วงหมอใจแข็งชกได้สมมติเตะไพ่เข้าไปแล้วก็เตะขวาลำตัวสมมติเตะไพ่ลำตัวอีกเจอฮุกซ้ายไว้วันนี้มือทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ตกทีขวาลำตัวอีกทีนึงแล้วเกิดเนี่ยโอ้โหโดนเข้าไปชุดใหญ่เลยนะครับสาวบางคนแฟนมวยเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องนะครับตะลึงลึกขึ้นยืนดูเลยทีเดียวแต่คนตีเข่าซ้ายลำตัวแล้วเกิดเนี่ยยังมีพิษสงอยู่ทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะครับคนตีเข่าขวาลำตัวอีกล็อกไว้บอลคือตาตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาลำตัวอีกล็อกแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงกดลงมาถอยตัวตีเข่าซ้ายลำตัวกรรมการยังไม่แย่โอ้โหลูกนี้ดีว่าคาบูนีผ่านมาแล้ว3ยกนะครับโอ้โหชกกันเสียวไส้อยู่ตลอดแม้กระทั่งสามคนในเตะคุณสุพงศ์ดูแล้วเป็นไงบ้างครับสยดสยองฮะโอ้โหคิดไม่ถึงเลยเลือดของฝ่ายเด็กเคอร์เนี่ยออกมาไหลท่วมหน้าไปหมดผมว่าคิดว่าต้องมี2แผลอย่างต่ำๆนะฮะแต่ว่าของเรานี่เผลอประมาทไม่ได้นะครับคุณสุพงศ์ครับเมื่อกี้ก้นเตี้ยไปทิ้งแล้วคุณนุเนตมีความรู้สึกไงที่นักมวยฝรั่งแตกวันนี้ก็คิดว่าแต่ก็ไม่น่าไว้วางใจนะเพราะว่าเขามีพิษสงมากอยู่นะครับหมัดก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมค่ะครับมาดูในยุคนี้เลยครับแฟนมวยภายในสนามนี่วันนี้แน่นขนาดไปหมดนะครับทุกตารางนิ้วนี่แทบไม่มีที่จะยืนนะครับตอนนี้ท่านคุณโทเชษฐาธนาจารุนะครับมาดูนิ้วที่4สมพลไล่เตะซ้ายเข้าไปอีกวันนี้ในศึกวันทรงชัยมหากุศลนะครับโดยโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุบรรณเป็นผู้จัดวันนี้เอ็มร้อยเจ้าพลังนะครับสนับสนุนวันนี้แดกเกอร์ยังออกหมัดไม่ได้แม็ก77นูต้าโคนนะครับวันนี้รวมใจสนับสนุนนักมวยไทยสังมงคลศรีชูเชิดแม้กระทั่งแอนตาซินนะครับวันนี้ก็มีรางวัลให้นักมวยที่ใช้แม่ไม้มวยไทยเต็มอัตราศึกทุกส่วนนะครับจะเป็นเตะก้านคอคอร้อยศอกกับจระเข้ฟาดหางแบ็คเกอร์ทำท่าจะโยกตัวเข้าไปอีกสมพลไม่ถอยนะครับดันไปเอาขวาดันไปแบ็คเกอร์นี่เตะผ่าเข้าไปตรงๆนะครับแต่ไม่มีพิษสงเลือดไหลคนเตะซ้ายอารมณ์ตัวอีกคนเตะซ้ายเบิ้ลเข้าไปเข้าไปล็อกไว้แดกเกอร์นี่อาจจะเพียนะครับเพราะว่าเลือดออกมากเหลือเกินเลือดไหลมาเป็นทางแล้วนะครับแดกเกอร์คนตามมุดไปเตะซ้ายลำตัวอีกเข็มละ 1,000 บาทนะครับจาก M100 เจ้าพลังรถเข้มข้นเล่นมอนยันหลักอีกทีนึงคือบาทาลูกพักด้วยนะครับคนไล่เข้าไปเตะซ้ายลำตัวแดกเกอร์ออกหมัดไม่ได้เพียจากแผลนะครับเลือดไหลเยอะคนซัดเข้าไปอีก
เลือดไหลมาเป็นทางแล้วนะครับตามที่คุณสื่อพงศ์เรียนให้ทราบแล้ววันนี้อย่างน้อยก็ต้องมี2แผลนะครับคนเตะซ้ายอัดลำตัวเข้าไปแต่เตะประคัดขวาไม่โดนจังนักชกจากบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับอายุ18ปีตอนนี้เคยชนะสานิทแล้วก็ครั้งสุดท้ายชนะโคบันอย่างสวยสดงดงามร่างกายวันนี้ดีเหลือเกินนะครับตามถีบขวาเข้าไปอีกคนไล่เข้าไปอีกแต่เตะขวามาคนดันเข้าไปแล้วก็ต่อยขวาพลาดคนตีเข่าซ้ายลำตัวถอยนิดนึงดึงมาตีเข่าขวาลำตัวอีกกดมาตีเข่าขวาลำตัวเน้นตีเข่าซ้ายลำตัวอีกแล้วก็เลือดเปล่าไปอีกแล้วบาดแผลตอนนี้เลือดไหลไปแล้วนะครับทางด้านลายคิ้วซ้ายของแดกเกอร์อาจจะเพี้ยนะครับเลือดไหลเยอะหัวหมัดคนตีเข่าขวาลำตัวคนโดนเตะซ้ายเข้าหน้าท้องวันนี้นักชกจากบอร์ไรนี่ชกสวยเหลือเกินนะครับไม่กลัวมวยไทยไล่ไปอีกแต่เกิดวันนี้ขาดพิสงเตะขวาหมาเตะขวาอย่างนี้ยังแรงอยู่หมดยกโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยนะครับเป็นผู้จัดผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็มากันทั่วหน้าเลยนะครับวันนี้ท่านพลโทเชษฐาธนาจโรนะครับท่านก็มาให้เกียรติเป็นประธานในการชกมวยในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ทางเครื่องดื่มเอ็มร้อยจ้าพลังรถเข้มข้นนูต้าแผงสีเหลืองธาตุแดงนะครับแม็ก77ของอุสุภานะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดในวันนี้ก็นักมวยที่แตกนะครับวันนี้เข็มละ 1,000 บาทนะครับเข็มละ 1,000 บาทคุณสุพงศ์ครับทางรามอนเดเกอร์แตกนี่จะจ่ายหรือเปล่าครับผมไม่จ่ายนะสำหรับนักชกไทยเท่านั้นนะครับขอจ่ายนักชกไทยนะครับวันนี้แอนตาซินก็สนับสนุนด้วยนะครับจะเป็นแม่ไม้มวยไทยต่างๆเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับต้องขอชมน้ำใจจริงๆนะครับสู้แบบถวายชีวิตเลยทีเดียวทางแดกเกอร์นี่แต่ก็สู้เหลือเกินถึงจะผิดทินผิดเวทีนะครับมาชกในบ้านเราเนี่ยเอากลัวอากาศก็ร้อนอยู่แล้วทำให้ร่างกายนี่อ่อนเปรี้ยตกไปเยอะแล้วก็แผลแตกนะครับบาดแผลแตกด้วยแต่ว่าฝีมือของนักมวยไทยนี่ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับชนะสานิทมาแล้วและชนะโคบาลด้วยวันนี้ได้เงินได้หลายๆอย่างนะครับแอนตาซินวันนี้มอบให้ทองถึง11บาทร่วมกับแฟนมวยประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ตามต่อยเขาอีกแม่มาเป็นชุดเลยทีเดียวเธอนิดเดียวไม่ได้นะครับทหารรบจากฮอลแลนด์นี่ประมาทไม่ได้จริงๆนะมวยไทยนี่เผลอไม่ได้มือตกไม่ได้นะครับโหเตะซ้ายอันเข้าไปอีกโหเตะซ้ายลำตัวแล้วก็ต่อย 1-2 คนต้องเข้าก่อนไว้ก่อนตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาอีกนะเผลอนิดเดียวไม่ได้นะครับเมื่อกี้มาเป็นชุดกรรมการยังไม่แยกนะครับการเลิศศิลป์ธรรมนิยมผู้ห้ามคนอัดใต้ลำตัวอีกเจอต่อยโดนเข่าขวาของสังมงคลคนตีเข่าขวาเนี่ยตีเข่าใต้ลำตัวเลือดไหลไม่หยุดนะครับลายคิ้วซ้ายของรามอนเดเกอร์ตั้งอายุที่2แตกมาแล้วขอสนามดู2ครั้งวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินัยและผู้ชมนะครับที่มอบสร้อยคอบริการมวยรอบแอนตาซินด้วยนะครับแล้วก็มวยการกุศลในวันนี้ด้วยเจ้าของแอนตาซินนะครับเลือดไหลเป็นทางเปรอะไปหมดโดนเตะซ้ายอัดไว้หนักหมัดไม่มีพิษสงแล้วตอนนี้แต่ว่าประมาทไม่ได้แต่ใจนี่เยี่ยมยอดเหมือนกันรามอนแดกเกอร์ตั้งอายุที่2แตกเละมาแล้วเลือดไหลนองไปหมดทั้งแก้มด้านซ้ายนี่ไหลเปื้อนหน้าเปื้อนตาไหลเป็นทางแต่ว่าพยายามต่อยเหมือนกันแต่กำลังนี่หดหายไปเยอะเพราะว่าแผลแตกนะครับเป็นเหตุด้วยในอย่างนึงนักมวยไทยของเราฝีมือดีเตะซ้ายได้สวยงามวันนี้ใจสู้เกิน 100% ร่างกายดีเหลือเกินสามมงคลยกสุดท้ายนะครับขณะนี้ทาง
ทตบ5ถ่ายทอดสดนะครับในศึกวันชงชัยมหากุศลที่เวทุมินีเครื่องดื่ม M100 วันนี้รสเข้มข้นสนับสนุนนักมวยไทยนะครับเป็นผู้ชนะคะแนนคือสักพลสิทธิ์ชูโชค